ลาหมายเลข8เกมผู้พัฒนาเดียวกับเกมทางออกหมายเลข8โดยภารกิจของเกมนี้ถือว่าง่ายกว่าเกมก่อนเยอะมากเลยครับวิธีการเล่นคือเดินไปเรื่อยเอาตัวรอดจาก Anomaly และเก็บ Anomaly ให้ครบครับพวกกับผมน้องว่านทีวีพิธีกรดำเนินรายการเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับมาลุยมันแหลกไหมอ่ะกูว่าดูฟงดูแหลกนะงั้นขอเวลาสักครู่หนึ่งไม่แหลกนะครับผมลื่นดีขึ้นแสดงว่าเกมนี้แม่งเด็กกราฟิกนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากซัพพอร์ตค่าคอมเครื่องใหม่ผมสามารถดูดีได้นะครับตอนนี้ขาดอีกประมาณ20,000 กว่าบาทนะครับผมเราจะได้มีคอมแรงๆเอาไว้เล่นสตรีมเล่นเกมครับฟีฟวยๆนะครับผม อ๋อนี่เปิดไปได้นี่มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นโอเคให้ฟิวรถไฟฟ้าสายสีแดงของประเทศไทยเลยเนาะวันนี้พี่ดูอะไรวะพี่ดูจอดำเหรอใช่พี่เขาดูจอดำหรือเขาติดฟิล์มกันเฟือกวะขอโทษนะพี่ อ๋อผมมันเปิดกันอย่างนี้เลยเหรอก็ดูไม่มีอะไรนะกลับได้ไหมอ๋อกลับไม่ได้ละทำไมเปิดไม่เฮ้ยหรือว่าทำเป็นรถไฟฟ้าประเทศไทยไปได้อะไรวะเนี่ย เอาเดินลงไปได้เหรอพี่ไม่ลองทักทายลุงที่เขานั่งอยู่ตรงเก้าอี้หรอครับทักไปแล้วอ่ะเขาไม่ตอบอ่ะเขาดูจอมือถือที่ปิดอยู่อ่ะน้องจะภาคก่อนหรือภาคนี้ลุงก็ยิงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเย้สวัสดีครับกลับไปครับสำหรับช่องน้องว่านทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราอยู่กับเกม The Platform เองนั่นเองนะครับโดยเกมนี้เป็นเกมที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเกมแนวอะไรกันแน่แต่ว่าผมรู้ว่าเกมนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้พัฒนาเดียวกับเกม The Exit เองนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณพิตากล้องคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่มาจากเกม The Exit เองเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับผมเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราต้องไปยังไงต่อนะครับผมตอนนี้เราก็เดินไปมั่วๆแล้วนะครับลุงๆไม่ต้องเอากล้องลิงหน้าผมบ่อยๆก็ได้นะผมเขินรู้นะว่าผมน่ะหน้าตาดีผมน่ะน่ารักเว้ยแต่ลุงก็ไม่ต้องถ่ายขนาดนี้ไหมไหนๆก็ละตูสนใจดูนมไหม คือมันจะไม่มีเหี้ยเลยเว้ยแต่กูเป็นคนเหี้ยเองอะและนี่คือนมของน้องว่านทีวีไอ้น่าเกลียดอะไอ้ว่านมึงพอแล้วโอ้ยเกมเนี้ยแบบเขาทำออกมาให้สยองขวัญกูก็ทำเป็นเกมตลกเลยไอ้เหี้ยเอ้ยไปลุงขอตัวนะผมว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย Twitter น่าจะมีดราม่าวีทูเบอร์โชว์นมในที่สาธารณะว่ะ ตามที่เข้าใจคือมันต้องไปถึง L8 ปะตูก็เปิดยากชิปเป้งเลยไอ้เหี้ย what the freak ทำไมมันเป็นควันวะหรือกูควรไปต่อเอ๊ะไปไม่ได้สักทางเว้ยต้องลงเหรอเอ๊ะลุงเราต้องลงใช่ไหมดูเหมือนต้องลงนะฮะมันอ้าวกูทำเกมบั๊กหรือเปล่าวะเปล่าแล้วฉันก็เดินของฉันเฉยๆนะเอ้รถไฟรถด้วยเอ้แล้วฉันต้องเดินไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเอ๊ะฉันเดินวนกลับมาที่เดิมเหรอคู่โดกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อ้าวโดนเกมแกงไฟแล้วผมต้องทำไงต่ออ่ะอย่าบอกนะว่าผมต้องรีเกมใหม่เนี่ยนี่ญี่ปุ่นเลยเชียงใหม่บ้าอย่าไปบูลลี่เชียงใหม่ดิเชียงใหม่มันก็ไม่ได้วองหาขนาดนั้นไหมถึงแม้ว่าตอนไปนี่มันจะเหมือนไฟเลนฮิวก็เหอะต้องรีเกมใช่ไหมโอเคออบเจกทีฟเกมนี้มันคืออะไรกันแน่ผมยังงงอยู่เลยสรุปเกมนี้มันจบยังไงวะแต่ถ้ามันบอกว่าเป็นเอกเนี่ยแสดงว่ามันก็น่าจะไปถึง L100 ได้นี่ปะไม่ใช่ L100 ดิ L8 ได้อะเปิดดิผมจำได้ว่าลุงแกนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วไงมายืนอยู่ตรงนี้วะทำไมหน้าลุงมันเละๆมันวะอุ้ยกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปกูน่าจะโดนหักคอตายได้แต่ไปต่อฮะลุงข้องใจอะไรก็วิ่งมาต่อยผมได้เลยได้ลุงได้ถ้าลุงไม่คิดจะเข้ามาหาผมงั้นผมจะเข้าไปฟัดหน้าลุงเองอิวโรคกลัวดูอีดิชั่นโดนลุกเหรอโอเคโดนลุกก็โดนลุกอ๋อป้าย LED มันก็จะบอกไว้ว่ามีคำใบ้อะไรแบบนี้ใช่ไหมเตรียมตัวกรีดทำไมเกิดอะไรขึ้นนะไม่เป็นไรในประตูนี้กูปลอดภัยมึงคิดว่ามึงทะลุประตูได้มึงก็เข้ามาเมื่อกี้น่าจะฝันไปแหละมั้งใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้พี่ฝันไปโอเคฝันไปก็ได้อะไรวะเนี่ย8 9 4เหรอมันคือยังไงอะประตู8เลข 9 เลข 4มันคือการเปิดประตูเหรอลองดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8ซ้ายคือ9 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ด้านขวาคือ4ปะ1 2 3 4 โอ้โอเคพี่สุดยอดเปล่าหรอกไปดูพี่โป่งมาจริงๆดูของพี่โป่งมาเหมือนพี่โป่งจะแก้ไม่ได้อะแต่แค่ผมคิดว่าพี่โป่งน่าจะกดม้วนแล้วมารหัสมันพังครับผมเลยลองแบบกดแบบถูกต้องตั้งแต่แรกเลยอะก็ซึ่งมันเวิร์กว่ะ Don't proceed to the next car until the anomaly in this car has disappeared อย่าไปตู้ต่อไปถ้า anomaly ในนี้ยังไม่หายไปเหรอเฮ้ตู้นี้มี anomaly เหรออีดิตี้แต่ตู้มันดูไม่มีอะไรเลยนะเฮ้อ๋ออ๋อโอ้ตลกว่ะอะไรวะดูข้อมูลดูไม่มีอะไรเลยนะมันเงียบแปลกๆอย่าไปจนกว่า anomaly จะหายอีกแล้วเหรออ๋อโอเคมี anomaly แบบนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยรู้สึกว่าคือถ้ามันมาโยwhat the freak โอ้ยนั่นมันเงาคนใช่ไหมนะตรงนี้ไม่มีทางไปแต่ว่าไม่มีอะไรประตูบานนี้ปิดประตูบานนี้อ๋อนี่ไงมันมีเงาคนแต่ว่ามันมี3บานไปคือบานนี้แล้วก็บานนี้ที่มีเงาคนแต่ตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะงั้นเดี๋ยวผมลองมาตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคแสดงว่าอย่าไปเจอเงาคนใช่ไหมตอนนี้ L3 แล้วแสดงว่าทุกๆครั้งที่เราจะผ่านมาแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือเราต้องเจอ anomaly 1ตัวใช่ไหมโอเครถจะแตกรอบนี้เราเจอ anomaly มา2ตัวละโอ้ยอะไรวะนี่เอาไปชุบโอ้ยนี่ล้วงไอ้นี่ล้วงคลำเก่งไปละเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวanomaly 2ตัวพร้อมกันเหรอใจเย็นอ๋อก็คือต้องเจอanomalyไปเรื่อยอย่างงี้ใช่ไหมโอเคเข้าใจละแสดงว่าเจออีก3มันก็น่าจะผ่านแล้วปะชีดคือเกมนี้ไม่ต้องมานั่งจับผิดมันก็นั่งจับผิดแหละแต่ไม่ยากเหมือนเกมก่อนอะวู้แต่ตื่นเต้นอะแบบทุกย่างก้าวคือนำไปสู่ความชิบหอยได้อะอย่าหันกลับไปโอเคไม่หันก็ได้เฮียแม่งอยู่ด้านหลังกูเลยเสียวตูดชิบหายอะไรวะโอ้ยเฮียเสียงเสียวตูดมากเมื่อกี้ดีที่มันไม่จิ้มตูดกูฉันต้องไปต่อกันเหรอฉันจะไม่ตายใช่ไหมโอเคอีกอันเดียวจนมูฟเวนอีกไบรท์โอเคโอ้ยจังหวะมันก็เฮี้ยเกินจังหวะให้เดือนก็สั้นเกินไปสวัสดีน้องโอเคเฮ้ยอะไรนี่อันนี้คืออะไรวะมันไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรซะด้วยสิโอเคดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะโอเคโอ้ถึงปลายทางแล้วเหรอถึงแล้วใช่ไหมเปิดแล้วไปนี้ไปต่อได้ไหมไปไม่ได้ละโอเคงั้นแสดงว่าก็ต้องออกตรงนี้ใช่ไหมจบแล้วอุ้ยตื่นเต้นมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบดีเวอร์เลือดประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันตื่นเต้นกว่าภาคก่อนเยอะเลยอะภาคก่อนคือมันเป็นการแก้พัซเฟิลสังเกตอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยมี anomaly อะไรที่มันกดดันอะอันนี้คืออย่างน้อยๆอะมันมีอะไรให้มันเล่นลูกเล่นมันเยอะกว่าผมว่าอย่างน้อยอันนี้ถือว่าดีขึ้นอยู่เดี๋ยวเรามาเก็บ anomaly ที่เหลือกันละกันตอนนี้เราได้มา18อันละเฮ้สวัสดีครับทำไมลุงหัวเป็นอย่างนั้นคอลุงหายไปไหนฮะหมายความว่าไงคอผมหักเราสามารถเดินสวนไปได้ไหมเอาเขาไม่ทำอะไรร้ายหรอบ๊ายบายลุงลุงเอาคืนก็คืออย่าออกไปอ๋อรอบก่อนคือเราออกเลยตายใช่ไหมอ๋อมันกลับมานั่งที่เดิมได้เหรออ๋อมันจังฟรีนี่เองอ๋อโอเคเราต้องรอหอมเมื่อไหร่อ๋อanomaly 17เอ๊ะทำไมจำนวนมันลดวะคือยังมี anomaly ที่ยังไม่ค้นพบอีก17อันเนี่ยเหรอทำไมหัวผมมันบวมวะหาฉันฟรีโอเคแล้วฉันต้องหาเธอที่ใดอุ้ยเชี่ยตกใจแล้วแบบเมื่อกี้อะคือผมกำลังเกาหัวไว้แล้วก็กำลังเดินหาอยู่ไหนวะแล้วแบบฟุ้งเชี่ยตกใจวะโอ้ชิต ตกใจหมดเลยระเบิดกันอย่างนี้เหรอกินไปครบเลยใช่ไหมวะฟ้าเกมทำไมใน MRT มันมีไททันอยู่ได้วะโอ้ my god โอ้ตามองตามซะด้วยไปกันต่อหาอานอมาลี่นะครับผมเฮ้เฮ้โอ้ยเหี้ยวหาวมึงหัวใจจะวายฉันไปต่อแล้วนะอะไรเดี๋ยวนะแล้วคุณพี่ไปอยู่ในนั้นได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูว่ามันแปลกๆตกใจหมดเลยโว้เว้อรถไฟที่นี่คือคักดีจังเยยแล้วผ่านไงเนี่ยเปิดประตูก็ไม่ได้นั่งมันมีที่นั่งอยู่อ๋อนี่ไงโอเคชิปสวัสดีครับวันนี้สบายดีไหมครับไปไหนอะไปเพชรบุรีเหรอครับผมโอ้แถวนั้นคนเยอะหน่อยนะครับช่วงเช้ายังไงก็ระวังเบียดหน่อยละกันนะครับผมฟูๆครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเพราะทุกเปิดแล้วใช่ไหมอ๋อเปิดแล้วโอ้เมื่อกี้มันอะไรวะนะมีใครอยู่ไหมครับใครก็ได้โอ้ขอโทษนะครับอย่าเปิดเหรอเชี่ยต่อมเสือกทำงานไว้อยากรู้ว่าเปิดแล้วเจออะไรวะอ้าวยังไม่ทันได้เสือกเลยเฮ้อย่ามองออกไปเหรอหมายความว่าผมต้องจ้องมันเอาไว้เหรอเอาแล้วผมจะเปิดประตูยังไงอะอ๋อโอเคเข้าใจละหาน้องไม่รีบแล้วเหรอแบบอันนี้เจอง่ายอยู่หรือสี่อย่างแล้วก็จะได้เป็นไทยแล้วเฮ้ยเปิดไงวะโอ้ what the heck holy shit อุ๊บโอเคก็คือวิ่งฝ่าไปได้เลยคือตอนไฟเปิดให้วิ่งฝ่าไปได้เลยเนาะโอเคโอเคหมดแล้วนี่ใช่ไหมโอเคหมดละโอ้มาถึงที่หมายแล้วเมื่อกี้ฉากจบที่แล้วมันออกไปมันเป็นแฝงแล้วมันก็ตัดจบเลยโอ้คือถ้าเก็บอโนมาลี่ครบมันก็มีฉากจบอีกแบบอย่างเงี้ยเหรอทำไมสถานีมืดเนี่ยโอเคออกจากระบบรถไฟครับผมอย่าบอกนะว่ามันกลับไปเกมภาคเดิมนะฮะทำไมรู้สึกคุ้นๆว่ามันกลับไปเกมภาคเดิมมันเป็นจังซี่นี่เองอ๋อมันคือภาคศูนย์ของ DXFIT เองก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมงั้นก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับใครที่ดูจนจบมาจนถึงตอนนี้ได้เนี่ยขอบคุณมากครับคุณโคตรเก่งเลยขอบคุณที่ซัพพอร์ตผมนะครับผมหรือถ้าคุณอยากซัพพอร์ตผมมากกว่านี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มีซุปเปอร์แตงสามารถส่งมาเป็นค่าตัดต่อให้ผมได้นะครับผมขอบคุณทุกการสนับสนุนให้ผมมีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับ